ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานใดถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าสีถึงฉลาดกาจกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของตำนานความเชื่อสิ่งเร้นลับต่างๆทั้งในทิศทางของความบันเทิงสาระความรู้และคติธรรมสอนใจนะครับในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมมานำเสนอท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในวันนี้กับหัวข้อเรื่องทำสมาธิอย่างเดียวทำไปร้อยปีก็ไม่ได้ผลท่านผู้ฟังครับสมาธิคือการฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบซึ่งเป้าหมายคือก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเองและจิตสำนึกต่อการทำงานการทำสมาธิโดยทั่วไปมักเป็นการฝึกหัดส่วนบุคคลยกเว้นในบางกรณีเช่นการสวดมนต์ผู้ฝึกสมาธิส่วนใหญ่มักจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเป็นลมหายใจการเพ่งวัตถุต่างๆหรือแม้แต่การจดจ่อกับกิจกรรมที่กระทำการทำสมาธิมักเกี่ยวกับการปลูกฝังความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นภายในอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายหรืออาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงก็ได้การมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักไตร่ตรองความคิดให้ถูกต้องรูปแบบการฝึกสมาธินั้นมากมายและมีความหลากหลายคนทั่วไปอาจจะเข้าใจคำว่าสมาธิในบริบทที่แตกต่างกันการทำสมาธินั้นมีมาตั้งแต่โบราณและมีการฝึกฝนสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นองค์ประกอบของประเพณีทางศาสนาในประเพณีจิตวิญญาณตะวันออกเช่นศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาแม้ในประเทศแถบตะวันตกบางแห่งก็เช่นกันในปี2007การศึกษาของรัฐบาลสหรัฐพบว่าเกือบ 9.4% ของผู้ใหญ่มากกว่า20ล้านคนมีการฝึกสมาธิภายใน12เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจาก 7.6% มากกว่า15ล้านคนในปี2002ตั้งแต่ปี1960การทำสมาธิได้รับการเพิ่มจุดเน้นของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การทำสมาธิมีปรากฏในหลายศาสนาซึ่งรวมถึงพุทธศาสนาฮินดูและตาวุและยังคงรวมถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเช่นโยคะท่านผู้ฟังครับแต่สมาธิที่เราจะกล่าวถึงต่อไปนี้คือสมาธิในทางพระพุทธศาสนาสมาธิแปลตามบาลีว่าความตั้งใจมั่นสมาธิในความหมายของพจนานุกรมแปลว่าที่ตั้งมั่นแห่งจิตการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าสมถะระดับของสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นแบ่งออกเป็น3ระดับคือ 1. คันธิกสมาธิสมาธิค่อยๆเล็กน้อยที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเช่นใช้ในการอ่านหนังสือหรือขับรถ 2. อุปจารสมาธิสมาธิที่แน่วแน่มากกว่าคันธิกสมาธิแต่แน่วแน่น้อยกว่าอัปปนาสมาธิ 3. อัปปนาสมาธิสมาธิที่ไม่หวั่นไหวหมายถึงสมาธิระดับฌานสมาบัติมีปฐมฌานขึ้นไปเป็นต้นท่านผู้ฟังครับในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงสัมมาสมาธิไว้หลายแห่งโดยได้อธิบายความหมายตลอดจนลักษณะของสัมมาสมาธิไว้หลายแห่งดังนี้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอเข้าถึงทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปเข้าถึงตติยฌานมีพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอเข้าถึงจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นต้นให้สติบริสุทธิ์อยู่อันนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอ้างอิงจากสติปัฏฐานสูตร
แสดงว่าสัมมาสมาธิจะมีความสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเมื่อเข้าถึงปฐมฌานจนกระทั่งถึงจตุตฌานแล้วจะมีสภาวะที่ไม่สุขไม่ทุกข์และเป็นอุเบกขาจะมีสติบริสุทธิ์นอกจากนี้ในปปัญจสุทธนียังกล่าวถึงลักษณะของสัมมาสมาธิไว้ดังนี้ 1. ลักษณะของสัมมาสมาธิคือการที่จิตไม่ฟุ้งซ่าน 2. สัมมาสมาธิมีความตั้งมั่นแห่งจิตโดยชอบเป็นลักษณะส่วนในพระอภิธรรมปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิว่าสัมมาสมาธิมีในสมัยนั้นเป็นไฉนความตั้งอยู่แห่งจิตความดำรงอยู่แห่งจิตความมั่นอยู่แห่งจิตความไม่สายไปแห่งจิตความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตภาวะที่จิตไม่สายไปความสงบสมาธินทรีย์สมาธิภละความตั้งใจชอบในสมัยนั้นอันใดนี้ชื่อว่าสัมมาสมาธิมีในสมัยนั้นจากลักษณะของสัมมาสมาธิที่กล่าวนี้ในพระไตรปิฎกยังแสดงให้เห็นว่าสัมมาสมาธิมีคุณอุปการแก่ผู้ฝึกหรือผู้ปฏิบัติโดยเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านและมีความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วย่อมขจัดมิจฉาสมาธิตลอดจนกิเลสได้ดังความในพราหมณสูตรกล่าวถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อีกตอนหนึ่งว่าสัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุดแสดงว่าสัมมาสมาธิสามารถขจัดมิจฉาสมาธิตลอดจนกิเลสและความฟุ้งซ่านสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่เป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ดังความในปปัญจสุทธนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลลปัณณาสกล่าวไว้ดังนี้สัมมาสมาธิเมื่อเกิดขึ้นย่อมละมิจฉาสมาธิกิเลสที่เป็นข้าศึกต่อสัมมาสมาธิและความฟุ้งซ่านนั้นได้กระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์และย่อมตั้งมั่นสัพพยุตธรรมทั้งหลายไว้โดยชอบเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิสรุปได้ว่าการจะฝึกสมาธินั้นบุคคลจะต้องยึดหลักการฝึกแบบสัมมาสมาธิกล่าวคือฝึกเพื่อการทำให้ใจสงบระงับจากกามปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายและไม่ฟุ้งซ่านจนกระทั่งจิตตั้งมั่นไม่ซัดสายก็สามารถทำให้การฝึกสมาธิและปฏิบัติของบุคคลนั้นถูกต้องตรงต่อพระพุทธศาสนาตรงต่อพระพุทธธรรมคำสอนจนสามารถบรรลุถึงเป้าหมายคือพระนิพพานได้ทั้งนี้การที่จิตจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะต้องไม่คิดหรือตรึกในสิ่งที่จะทำให้จิตเกิดราคะโทสะโมหะซึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงลักษณะของจิตฟุ้งซ่านว่าจะมีลักษณะที่ซัดสายไปข้างนอกคือซัดสายไปในอารมณ์คือกามคุณทำให้มีความพอใจในกามคุณ5อย่างคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งทำให้จิตระคนปนเจือไปด้วยความตรึกไปในกามนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับมาถึงหัวข้อที่เรากล่าวไว้ในข้างต้นคือการทำสมาธิอย่างเดียวทำไปร้อยปีก็ไม่เกิดผลเรื่องนี้มีผู้ที่เรียนถามต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านหนึ่งผู้ถามว่าหลวงพ่อครับผมทำสมาธิทุกๆวันละ1ชั่วโมงมาเป็นเวลา20ปีแล้วมันไม่ไปเหนือไม่ไปใต้เลยไม่ทราบว่าติดขัดอะไรหรือมีเวรกรรมประเภทไหนมาปิดบังขอบารมีหลวงพ่อช่วยแก้หน่อยเถิดขอรับหลวงพ่อท่านได้เมตตาบอกว่าสมาธินี้ถ้าทำเฉยๆก็ไม่ไปไหนนะมันก็อยู่แค่ฌานถึงฌานหรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวจะไม่ถึงฌานน่ากลัวตะเกียกตะกายอยู่ข้างฌานมันขึ้นฌานไม่ไหวไต่บันไดแกะแต่ความจริงถ้าเรื่องสมาธิจริงๆนะถ้าหากว่าได้จริงๆก็อยู่แค่ฌาน4ฌาน4แล้วก็ไม่ไปไหนล่ะก็ทรงตัวบ้างเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างไปข้างหน้า1ก้าวถอยหลัง5ก้าวทีนี้ผลการปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้มุ่งสมาธิต้องหวังตัดสังโยชน์ถ้าจะบอกว่าวิปัสสนาญาณก็จะมากเกินไปความจริงถ้ามุ่งตัดสังโยชน์ก็ต้องดูอารมณ์ใจตัวตัดไม่ใช่สมาธิอันดับแรกความโลภอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมีในเราหรือเปล่าเบาลงไปไหมประการที่2ความโกรธเบาไหม
ประการที่3ความหลงเบาลงไหมสิ่งที่มีความสำคัญคือ 1. ลืมความตายหรือเปล่า 2. เคารพพระไตรสรณคมจริงจังไหม 3. มีศีล 5. บริสุทธิ์ไหม 4. หวังพระนิพพานจริงจังหรือเปล่าเขาดูตรงนี้นะมุ่งเอาสมาธิกุ้มใจตายมันไม่มีการทรงตัวเวลาใดร่างกายดีไม่มีอารมณ์กลุ้มสมาธิก็ทรงตัวใช่ไหมร่างกายอ่อนเพลียหน่อยสมาธิก็ทรงตัวเอาแต่สมาธิไปไม่รอดผู้ถามจึงถามต่อไปว่าเมื่อภาวนาเป็นไปไม่ได้อย่างนี้จะมีโอกาสบรรลุธรรมเบื้องสูงหรือเปล่าครับหลวงพ่อท่านเมตตาตอบว่าทะลุธรรมแน่จุดหมายปลายทางเขาคือสังโยชน์ผู้ถามทีนี้ถ้าหากว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าตั้งใจว่าตายเมื่อไรไปนิพพานเมื่อนั้นพอจะไปได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าพอเห็นทางแต่ไม่เข้าทางผู้ถามนี่ก็ทำมา20ปีแล้วนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็กล่าวต่อว่า100ปีก็ไม่ได้ถ้าเข้าทางจริงต้องคิดว่า 1. ชีวิตนี้จะต้องตายตัวสักกายทิฏฐินะ 2. วิกิจฉาไม่สงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ 3. มีศีล 5. บริสุทธิ์และ 4. มีจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพานอันนี้ถึงจะได้อันนี้ถึงจะเข้าทางหรือเข้าเขตเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในสัมมาสมาธิก็จบลงไปหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านผู้ฟังครับและอีกเช่นเคยก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นผมก็มีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้มาฝากก่อนที่จะจากกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้กับหัวข้อเรื่องที่ว่าอย่าคาดหวังว่าใครจะคิดดีกับเราไปหมดทุกคนท่านผู้ฟังครับเราดีกับคนอื่นแต่ใช่ว่าคนอื่นจะดีกับเราเราไม่เคยนินทาไม่เคยให้ร้ายใครแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครนินทาให้ร้ายเราเราไม่เคยแทงใครข้างหลังแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีใครรอแทงเราข้างหลังในสังคมที่มีแต่ผลประโยชน์อย่าไว้ใจหรือให้ใจใครมากนักเรื่องส่วนตัวก็อย่าเป่าประกาศให้ใครรู้มากนักถ้าไม่จำเป็นประสบการณ์จะสอนให้เรารู้จักเลือกคบคนการวางตัวและรักษาระยะห่างไว้มิตรแท้หรือศัตรูจะมาพร้อมกันและเห็นชัดเจนที่สุดในตอนที่เราล้มท่านผู้ฟังครับต่อให้ดีที่สุดวันหนึ่งก็ต้องสูญเสียต่อให้ดีที่สุดวันหนึ่งก็ต้องลืมเลือนต่อให้รักที่สุดวันหนึ่งก็ต้องพัดพรากทุกๆสิ่งที่พบพรากจากลาเป็นเรื่องปกติหากวันหนึ่งต้องสูญเสียสิ่งใดไปจงรู้ไว้ว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาครับก็จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำมาเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ในหลักการใช้ชีวิตของท่านผู้ชมผู้ฟังและบุคคลรอบข้างนะครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้มีฮิริโอตปะมีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปจงประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดรับความขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ